นี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในชุมชนและเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนบุรีเมื่อ4ปีที่แล้วทุกคนนะครับหมดตัวเป็นหนี้สินตามมาก็เกิดความเครียดกันทุกครัวเรือนการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นในชุมชนต่างคนก็ต่างโทษกันชาวนากับว่าพวกเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากับว่าชาวนาเราเสียหายไปล้านห้าจนทุกวันนี้เราก็ยังใช้หนี้ไม่หมดนะคะประเด็นสำคัญของความขัดแย้งคือปัญหาน้ำเน่าในแม่น้ำประจีนบุรีที่เกิดจากการระบายน้ำของประตูน้ำคลองสารพีซึ่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบพบว่าน้ำที่ระบายออกมาจากประตูน้ำนี้มีปริมาณออกซิเจนละลายในแม่น้ำเกือบเป็นศูนย์เป็นเหตุให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงปลากระชังของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงลอยขึ้นมาตายเป็นจำนวนมากเวลาน้ำเสียเนี่ยคือบริเวณท้ายน้ำเนี่ยของปลาจีนเนี่ยนะคะตั้งแต่อำเภอเมืองลงไปเนี่ยถึงอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเขาใช้แม่น้ำเนี่ยในการทำผลิตปลาปลาในช่วงที่น้ำเสียเนี่ยเขาบริโภคน้ำไม่ได้เลยกระทบโดยตรงคือ เรื่องของกายและเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยโหรุนแรงมากการช่วงไหนสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็มาวางแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุนี้โครงการแม่น้ำสุขภาพดีที่ปราจีนบุรีจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์พัฒนากิจกรรมภาคพลเมืองปราจีนบุรีร่วมกับภาคีประชาคมลุ่มน้ำปราจีนบุรีที่ต้องการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แหล่งน้ำสำคัญของชาวปราจีนบุรีอีกทั้งยังมอบภารกิจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสสสซึ่งในเดือนธันวาคม2552ที่ผ่านมานี้สสส.ได้จัดสัญจรลงพื้นที่เพื่อติดตามงานและศึกษาการทำงานของหน่วยพิทักษ์ลำน้ำประจีนเราได้เงินจากสสส.มาช่วยไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ชาวบ้านอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยตัวสสส.เองเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาช่วยหนุนเสริมตรงนี้ค่ะในส่วนที่มันเป็นช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็ทำให้ปัญหามันถูกคลี่คลายการสัญจรครั้งนี้นอกจากจะได้เจาะลึกถึงปัญหาของลำน้ำประจีนแล้วยังได้เยี่ยมชมจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำและวิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพของแม่น้ำเพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ใช้ยืนยันสภาพน้ำและนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเสียและการปลูกข้าวแบบใหม่ที่ลดการใช้น้ำแต่ให้ผลผลิตมากด้วยวิธีโยนกล้าโยนกล้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นระยะการทำนาที่สั้นคือมีการเพาะกล้าไว้เนี่ยแล้วการเตรียมที่การเตรียมดินอะไรเนี่ยจะมีเวลาในการเตรียมดินเยอะการเผาฟางจะลดการเผาฟางลงไปแล้วก็มันก็จะช่วยในการประหยัดน้ำ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่หลังหลักเราเริ่มเอากระบวนการแก้ปัญหาแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาเนี่ยนะฮะก็เราได้รับความสำเร็จในระดับหนึ่งก็คือไม่มีปัญหาปลาในแม่น้ำปราจีนบุรีเกิดการลอยหัวและตายปลากระชังก็ไม่ได้รับผลกระทบเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวข้าวได้ตามระยะเวลาซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นแนวทางแล้วที่จะนำไปสู่การบูรณาการหรือบริหารจัดการในเรื่องของการระบายน้ำหรือการจัดการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนเราอาจจะอดข้าวได้แต่เราอดน้ำไม่ได้แล้ววันนี้แม่น้ำเรากำลังป่วยถ้าพวกเราไม่มาช่วยรักษาเนี่ยเราไม่รักษาเขาเราก็จะใช้เขาไม่ได้อีกแล้วแล้วเราจะอยู่ยังไงจากจุดตัดระหว่างความขัดแย้งกับความสูญเสียกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ก่อให้เกิดการหันหน้ามาจัดการน้ำร่วมกันเกิดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจนได้แม่น้ำปราจีนที่ใสสะอาดกลับคืนมาพร้อมๆกับความตระหนักว่าน้ำคือชีวิตสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ